สวัสดีครับพบกับ Tiger Emin TV อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการส่งนะครับ YouTube นะครับเมื่อเราเปิด YouTube ในมือถือนะครับเราต้องการวิดีโอสมมุติเพื่อการวิดีโอตัวเนี้ยนะครับขึ้นไปที่หน้าจอนะครับเราขี้เกียจเสิร์ชเพราะว่าบางทีเนี่ยของ LG Smart TV เนี่ยมันไม่มีภาษาไทยมันต้องใช้ Google Assistant นะครับใช้เมาส์มันเลยทำให้ความรู้สึกว่ามันอาจจะไม่คล่องตัวแล้วมือถือเราเปิดอยู่แล้วถูกไหมเราก็สมมติว่าเรากดเข้ามือถือปุ๊บมือถือเนี้ยต้องเป็นวงแลนเดียวกันนะครับที่ใช้ต่อกับทีวีเครื่องนี้ด้วยนะครับถึงจะเสถียรเนาะถึงจะดีนะครับต้องเป็นแบบไม่งั้นคุณก็ต้องใช้ฮอตสปอตนะครับเพราะว่าผมลองแล้วว่าถ้าต่อไดเรกไปโดยตรงอ่ะมันไม่ได้นะครับเนี่ยสำหรับ YouTube นะครับเมื่อเรากดข้ามโฆษณาเสร็จนะครับให้เราติ๊กที่หน้าจอ YouTube ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วมาที่เนี่ยครับเห็นไหมเห็นสี่เหลี่ยมแล้วมีขีด3ขีดไหมให้เราจิ้มเข้าไปเลยครับที่จะไปเสร็จปุ๊บมันจะมี LG ขึ้นมานะครับตัวนี้ผมเคยต่อไว้แล้วนะครับเราก็จิ้มเข้าไปเด้งไปปุ๊บมันจะเด้งมานี่นะหน้านี้เลยหน้า YouTube เลยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สั่งงานได้ผ่านมือถือเลยกดเพลย์ปุ๊บมันก็ขึ้นเลยเห็นไหมครับตามนี้เลยเสร็จแล้วมันจะขึ้นฝั่งขวาบนว่าเราเชื่อมต่อกับ Samsung เครื่องนี้อยู่ด้วย Account Emin TV อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆเลยนะครับแล้วเราต้องการสมมติว่าต้องการเพิ่มลิสต์เนาะเราอาจในเครื่องนี้อาจจะเป็น account อีก account หนึ่งที่เราไม่ได้ใช้ถูกป่ะเป็น account ของคนที่บ้านนะครับเราก็ใช้ตัวเนี้ยเราไม่อยากไปออกจากเครื่องนู้นถูกป่ะเราก็จิ้มตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เพิ่มจิ้มวิดีโอที่ต้องการดูอีกถัดมาสมมติต้องการไปดูวิดีโอนี้เรากดจิ้มแล้วก็กดเพิ่มลงในคิวนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมด้านขวาบนมันจะขึ้นมานะครับมันไม่โฟกัสมาโฟกัสตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีด้านล่างแท็บด้านล่างของมือถือนะครับถัดไป 1/2 นะครับกดขวาขึ้นมาสามารถดูวิดีโอได้แล้วก็สามารถลบออกจากคิวได้บันทึกดูภายหลังอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆในการส่งวิดีโอ YouTube จากมือถือขึ้นทีวีสมาร์ททีวีนะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกด Subscribe ช่อง Emin TV ด้วยนะครับสวัสดีครับ